คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องฝึกผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณแกรี่ บี สวอนสันจากแมรี่แลนด์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ1ถึงข้อ19พระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ1ถึงข้อ19มีเนื้อความดังต่อไปนี้เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็แหงนพระพักขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้วบัดนี้ข้าแต่พระบิดาขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระองค์คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์แก่บรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์จากโลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ประทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วบัดนี้พวกเขารู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดำรัสที่พระองค์ตรัสแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ให้พวกเขาแล้วและเขารับไว้และรู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์และเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขาข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ทุกคนที่เป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกคนที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์ได้รับเกียรติในตัวพวกเขาบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเขาข้าพระองค์ก็พิทักษ์รักษาเขาผู้ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โด
ดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ปกป้องพวกเขาไว้และไม่มีใครในพวกเขาพินาศนอกจากลูกแห่งความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์แต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมข้าพระองค์มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้วและโลกนี้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอส่งแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไรข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้นข้าพระองค์แยกตัวให้บริสุทธิ์เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเพื่อให้เขารับการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงและผมจะขออ่านในพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ18ซึ่งมีความว่าขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องฝึกฝึกฝึกซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ในบรรดาเพื่อนที่ผมรักมีอยู่คนหนึ่งที่เขาจะพูดบ่อยๆว่าที่เขารังเกียจศาสนาคริสต์ก็เพราะเขาสังเกตเห็นความน่าซื่อใจคดปรากฏในชีวิตของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนหลายๆคนผมสังเกตเห็นว่ามีอีกหลายคนที่ชี้ความผิดของพวกคริสเตียนและพูดว่าถ้าคริสเตียนเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในศาสนาคริสต์สำหรับผมแล้วการจะเป็นคริสเตียนที่มีวุฒิภาวะได้ก็เหมือนการฝึกเล่นเทนนิสเราอาจจะพูดว่าฉันเล่นเทนนิสได้แย่มากๆแต่ก็ยังชอบเล่นอยู่ยังไปที่คอร์ตและฝึกตีลูกบอลแม้จะยังตีผิดๆถูกๆเพราะว่าฉันรู้ว่าถ้าฉันฝึกตีต่อไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นเองถึงเล่นได้ดีหรือเล่นไม่ดีฉันก็ยังถือว่าเป็นนักเทนนิสอยู่ดีการเล่นเทนนิสไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ใครเป็นดาราได้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันกับการเป็นคริสเตียนก็เหมือนกันที่ไม่ได้ทำให้ใครหมดจากความบาปหรือทำอะไรได้โดยไม่ผิดพลาดเลยทั้งสองคนจะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นถ้าเขาฝึกหัดนี่แหละคือความหมายของการเป็นสาวกสำหรับนักเทนนิสแล้วการฝึกหมายถึงการไปที่สนามเทนนิสและฝึกตีลูกบอลบ่อยๆส่วนคริสเตียนนั้นการฝึกของพวกเขาหมายถึงการใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า
โดยการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การไปโบสถ์การร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องร่วมความเชื่อการรับฟังคำสั่งสอนและพยายามเปลี่ยนตนเองให้เป็นแบบของพระฉายาของพระคริสต์ทีละเล็กทีละน้อยทุกวันโดยการรู้จักที่จะรักคนอื่นๆเหมือนดังที่พระคริสต์ทรงรักพวกเขาในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่รักโปรดเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างเต็มที่จนผู้อื่นประทับใจและอยากจะเข้ามาอยู่ในความรักความดูแลของพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บใจเพราะคริสเตียนข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าถึงข้าพเจ้าจะไม่ใช่คริสเตียนที่ดีพร้อมแต่จะดีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนตนเองผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องฝึกและพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ1ถึงข้อ19และพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ18ขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปทำให้เราทั้งหลายระมัดระวังในการดำเนินชีวิตพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วยการเสริมกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวันแม้ว่ามันจะยากเย็นขนาดไหนขอให้เราฝึกฝนตัวเราเองที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์และอธิษฐานสนับสนุนเพื่อพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับขอพรของพระเจ้าอยู่กับทุกท่านและมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระเจ้าเป็นทุกคำและทรงอยู่ไม่ไกลแค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์เมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งชีวิตคือความหวังในพระองค์เมื่อวันที่สิ้นหนทางแค่วางภาระลงพระองค์จะดูแลไม่ห่างไกลกราบทูลได้ทุกอย่างพระองค์ทรงมอบทุกสิ่งไว้ให้พระองค์เมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังThank you.
พายุ